สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวพักข้ามซีทีวีจันทบุรีในวันแห่งความรักนะคะวันที่14กุมภาพันธ์2556ค่ะสำหรับบรรยากาศในวันนี้ค่อนข้างที่จะคึกคักนะคะแล้วก็คึกคักกว่าเมื่อวานค่ะสำหรับการซื้อหาไม่ว่าจะเป็นดอกไม้หรือว่าสิ่งของที่จะแทนความรู้สึกความรักในวันนี้ค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะบรรยากาศของการจดทะเบียนสมรสเนื่องในวันวาเลนไทน์14กุมภาพันธ์นี้ที่สำนักงานทะเบียนอำเภอเมืองจันทบุรีมีคู่รักนะคะเดินทางมาจดทะเบียนสมรสตลอดทั้งวันค่ะจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะเราคิดว่าวันนี้เป็นวันสำคัญนะคะวันแห่งความรักอะไรเงี้ยก็เลยมาจดวันนี้ค่ะก็ตั้งใจครับเพราะวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์ใช่ครับเลยตั้งใจที่จะมาจดที่นี่ถ้าจดไว้มันตรงกับวันวาเลนไทน์พอดีมันก็จะได้จำได้ง่ายด้วยค่ะบรรยากาศการจดทะเบียนสมรสเนื่องในวันวาเลนไทน์หรือวันที่14กุมภาที่สำนักงานทะเบียนอำเภอเมืองจันทบุรีตลอดทั้งวันตั้งแต่ช่วงเช้าได้รับความสนใจจากคู่รักเป็นจำนวนมากที่พร้อมใจเดินทางมาจดทะเบียนสมรสในวันพิเศษปีนี้ซึ่งต่างก็ทยอยเดินทางมาจดทะเบียนสมรสด้วยความตั้งใจทำให้บรรยากาศที่สำนักงานทะเบียนอำเภอเมืองจันทบุรีอบอวลไปด้วยความรักของคู่รักซึ่งอำเภอเมืองจันทบุรีได้ให้ความสำคัญในวันพิเศษวันวาเลนไทน์เช่นกันเพื่อเป็นการส่งเสริมความอบอุ่นความผูกพันระหว่างสามีภรรยาให้ความตระหนักถึงความสำคัญของการจดทะเบียนสมรสซึ่งก่อให้เกิดสิทธิต่างๆซึ่งจากสถิติในปีที่ผ่านมาที่อำเภอเมืองจันทบุรีมีคู่รักเดินทางมาจดทะเบียนสมรสในวันวาเลนไทน์ถึง42คู่ทำให้ในปี2556นี้ในช่วงวันวาเลนไทน์ก็คาดว่าจะมีคู่รักเดินทางมาร่วมจดทะเบียนสมรสไม่น้อยกว่าปีที่แล้วรวมไปถึงของขวัญพิเศษในปีนี้ที่มอบให้กับคู่รักที่เดินทางมาจดทะเบียนสมรสในวันนี้นั่นก็คือองค์พระหลวงปู่สมชายที่เป็นของขวัญจากนายเสริมอุ่นชูในอำเภอเมืองจันทบุรีที่มีความตั้งใจจะมอบให้กับคู่รักทุกคู่ที่จดทะเบียนสมรสเนื่องในวันวาเลนไทน์ปีนี้คนให้ความสำคัญคือนะเมื่อเช้าเนี่ยเวลาที่คุยกันเขาก็โอเคเขาตั้งใจมาจดวันนี้คู่แรกเนี่ยเคยหย่าแล้วแล้วก็มาขอจดใหม่ตั้งใจรอวันนี้เลยเหมือนกันความสำคัญของวันนี้มีอยู่อย่างนึงคือสองคนเนี่ยมีโอกาสได้ใช้วันนี้ให้เป็นวันนึงที่เป็นวันที่ดีที่สุดให้ได้มาใช้ชีวิตด้วยกันโดยสมบูรณ์แบบแล้วก็มีผลทางกฎหมายคือก่อนหน้านี้อาจจะอยู่ด้วยกันหรือไม่อยู่ด้วยกันก็ตามหรือว่าเพิ่งเจอกันหรือว่ารักกันอะไรก็ตามแต่วันนี้จะเป็นวันเมื่อเขามาจดทะเบียนสมรสแล้วถูกต้องตามกฎหมายแล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นวันที่ได้เริ่มต้นโดยถูกต้องตามกฎหมายเป็นไปโดยนิติธรรมสำหรับวันวาเลนไทน์ในปีนี้ได้รับความสนใจจากคู่รักเป็นอย่างมากซึ่งคู่รักที่เดินทางมาจดทะเบียนสมรสเนื่องในวันวาเลนไทน์ได้ให้ความสำคัญกับวันนี้เป็นพิเศษเพื่อร่วมจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรักและการจดทะเบียนสมรสในวันนี้เชื่อว่าเป็นการกระตุ้นให้คู่รักเห็นความสำคัญของการจดทะเบียนสมรสซึ่งก่อให้เกิดสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายและส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มั่นคงรวมไปถึงการใช้ชีวิตคู่ที่มั่นคงมีความรักให้แก่กันสอดคล้องกับเทศกาลวันวาเลนไทน์ซึ่งเป็นวันแห่งความรักที่คู่รักจะมอบความรักให้แก่กันตลอดไปเช่นในวันนี้